พยายามปลาครับเปาโลยามปลาเปาโลมาพัฒนาโดนเราปะครับเปาโลมาโดนเราปะครับหายหนาหายตาโดนครับบอกเราเดี๋ยวเปาโลพัฒนาหมู่บ้านตะเคียนครับผมหมู่หนึ่งเข้าวันนี้มากันเบิดบ้านเลยครับผมครับผมวันนี้ครับมาพัฒนาครับพี่น้องครับผมบ้านตะเคียนหมู่หนึ่งเข้าครับผมนำโดยผู้ใหญ่กฤษดาจันดีครับผู้ใหญ่เนี่ยพ่อเฒ่าพาลูกน้องพัฒนาครับผมเพื่อให้หมู่บ้านได้สะอาดครับผมเฮ้ยมายังครับดิครับผมเดี๋ยวต้องทำเรื่อยๆด้วยขอบคุณครับพักในโซ่ครับเยอะสุดตาบนที่เกิดที่หายด้านเห็ดน่าดอกไม้จันยวงครับอ๋อทั่วประเทศป่ะครับทั่วประเทศเลยแต่เพื่อเฮาเน้นพิเศษก็คือเฮาพัฒนามีคนครับครับผมโอ้พัฒนาครับโอ้พัฒนากันเด้อฮะครับตอนนี้ก็พัฒนาบริเวณถนนสายหลักครับผมเล็กน้อยก็ค่อยเขาในหมู่บ้านครับผมหมู่บ้านเขาแล้วครับผมกองทัพเครื่องตัดหญ้าครับผมตัดหญ้าข้างถนนให้สะอาดครับผมพี่น้องเอ้ยมาแล้วครับมาซอยกันครับครับคุณแม่ไม่ใช่มันไม่รออะไรโอ้ยจอบพ้นขยันแม่มันเลยขึ้นสนิมครับเออผู้ช่วยครับผู้ช่วยหน่อยครับคนคนยังไงครับผู้ช่วยกระจงน้ำคนยังรถตะเล่งไหมคนเลยน้ำมันตัดยาครับน้ำมันตัดยาน้ำเดิมมาเลยครับเครื่องตัดยาเป็นไรบ้างครับเครื่องตัดยาตัวนี้ครับโอ้ได้ครับได้ครับโอ้กองทัพเครื่องตัดยาตัวนี้ครับเบิกเพียบเลยในการพัฒนาเนาะการพัฒนาหมู่บ้านพร้อมกันปะพร้อมกันทั้งจังหวัดสุรินทร์เลยทั่วประเทศมันบ่ทั่วประเทศนั่นแหละโอ้แปนมาเมื่อไรตั้งคนแปนมาเมื่อไรครับผมผู้ใหญ่กฤษดาเป็นพาลูกบ้านพัฒนาหมู่บ้านครับผมเก็บผ้าไปก่อนอันนี้โอ้ไปมาบ้านหลังงานของพี่เห็นเดี๋ยวเอาอีกเบาหน่อยครับไปทางไหนต่อครับนี่ครับเป็นสินค้าไปทางไหนเขาในบ้านเนาะเขาในหมู่บ้านเนาะในทางรัฐเขาบ้านครับผมไปในบ้านในซอยเอาจนแปลนเล่นมั้ยเดี๋ยวจนบ่ให้เหลือขี้ไม่เหี้ยเล่นมั้ยบ่ให้เหลือยังเลยโอเคครับผมแปลนมาแล้วครับผมถนนใหญ่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยรวมด้วยเสยกันครับพี่น้องเดี๋ยวแล้วเรียบร้อยมาเฮือนล่อๆบ่หน้าบาเรือตึงเลยเสียวตึงซึ่งเสียวมันนี่ไปเองมาเองได้มื้อนี่ไอ้เองคืออันนี้พัฒนาบ่ครับนี่พัฒนาบ่นี่พัฒนาหลายอย่างนะอ๋อครับ
ังบุตรเด่นเออคือไปใส่ต้องใส่ผ้าเมียไปหาผ้าห้ามหนูห้ามเมียเท่าส้มบุรีถึงจะได้เนี่ยนี่คือเราติดสาวไปส้มบุรีอะไรครับเล่นเอาไม้กันไม้เราไปติดผ้าเมียไปทำงานที่ส้มบุรีตัวเด่นเลือดแต่ลักหัวมาเลยตัวเด่นก็เลยเสียหัวซื้อมือเนี่ยไปจะได้คือว่าเสียหัวไปได้คือว่าเสียหัวเสียหัวหรอกเมียป้าเนาะเมียป้าคืออะไรเมียนี่เมียป้าพัฒนาครับผมพัฒนาครับจากไปจนมาหอดนาลงนี่เลยตัวนี้ผู้สวยเอ้ยบุญครับหลายอย่างหลายแนวปีนี้ครับผมเอาเต็มที่เลยครับผู้สวยครับครับแหนบพ้องนะครับผู้สวยตรงเข้าครับผมผู้ใหญ่กฤษดาแหนบพ้องครับฮาลงอย่าไปหม่างพ่นเด้อไหนดอกปีนาเนี่ยนั่นคือพุทธญาณเนี่ยพาลงมาหอดนาลงนี่แล้วพี่น้องเอ้ยมาหอดนาลงนี่แล้วครับผมพี่น้องเต็มครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมมาพัฒนาซอยครับผมได้จอบขี้เมียงพี่น้องนะจอบก้นมันเฮ้ยยังทีละครับไปต่อครับพี่น้องพัฒนาแล้วเข้าซอยกันหรอู้มากันแล้วนะครับบ่าวนายกันเต็มที่ครับเต็มที่ครับผมเอาให้รอบหมู่บ้านครับพี่น้องบ้านตะเคียนหมู่หนึ่งตำบลตะเคียนอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับเอาถือออกมาไหมถือมาติดเครื่องสิล่ะติดซีซอยนี่ต่อครับรวมไว้อะไรพ่อหลวงครับผมชาวบ้านเลยได้มาพัฒนาชาวบ้านตะเคียนหมู่หนึ่งครับผมตำบลตะเคียนอำเภอกับเชิงเขาเฮาครับผมมารวมพัฒนาเฮ้ยโคตรเฮ้ยไกลแล้วเบาๆหรอกเรือไล่คุมเลยเนาะเฮ้ย3 4กลุ่มพี่น้องเอ้ยตัดไว้ทำรองไว้น้ำไปหมดไหนส่งไกลไหมก็สูงสาบว่าไม่ซอยสูงต้องสูงมากขึ้นสาบเอาเลยคือจะเมาอีกแล้วเนาะโอ้ใบใหญ่เลยเนาะใบใหญ่ต้มเนื้อเออพอลุงแสงอีกแล้วพัฒนามาตะคุณเองพัฒนาสักแก้วบ่มาตะปากทางบ่พัฒนาผมต่อปากทางไปหลังทางบ่เลยหลังทางโอ้ไปน้องไปนำไปครับเอาจนเป็นจนสาวแล้วครับตัวนี้ครับเป็นพัฒนาหมู่บ้านให้มันสะอาดครับพี่น้องกำลังพัฒนาทำความดีให้ในหลวงก็จะได้เอาไว้ควบคุมพัฒนาเล่าดีกว่าแมนครับผมให้หมู่บ้านสะอาดเนาะ
ใกล้ครับผมสถานเรามันอยู่ใกล้บวชที่ตรงข้ามพระบาทรับความดีเพื่อนไอ้หลวงลุก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 เบาพุทธเบาพุทธไอ้หนุ่มรูปหล่อไปไปเอ้าติดเครื่องด้วยวะติดเครื่องน้ำเอ้ยโอ้พลังงานติดเครื่องจับไว้จับไว้เบิ่งเฮ็ดเพื่องสวนยางเบาหน่อยครับโอ้ลุงแสงนี่เก็บไปต้มพอดีเลยไก่เคียบ่ต้องเอาเสื้อใส่บอกสู้สู้ไปสิบ่ได้อยู่หน้าอยู่หน้าปิตีน่ะออกหลายมาแม่นเขามาเก็บก่อนหรือเปล่าไม่ใหญ่มาเก็บแล้วโอ้นี่ดึงออกไปแล้วตอนนั้นเก็บมือเศร้าของเล่ายืนบันไดมากแล้วว่าสั่งเราเก็บมาดึง